จังหวัดลพบุรีซ้อมเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งที่35ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด19เริ่มผ่อนคลายครับนายยงยุทธกิจวัฒนานุสนหรือเสี่ยยี่ประธานบริษัทลพบุรีอินกรุ๊ปได้นำผลไม้มาเลี้ยงลิงนะครับที่บริเวณลานด้านหลังพระปรางสามยอดตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นการซ้อมเลี้ยงลิงก่อนที่จะถึงการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงลพบุรีครั้งที่35ในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566นะครับซึ่งได้มีการนำผลไม้นานาชนิดนะครับมีขนมหวานผักสดประมาณ1ตันที่เป็นของที่ลิงนั้นชื่นชอบครับสำหรับในการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงในปีนี้ก็กำหนดให้มีการเลี้ยงจำนวนทั้งหมด4รอบคือในเวลา10นาฬิกา12นาฬิกา14นาฬิกาและ16นาฬิกาครับซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างมากในการซ้อมครั้งแรกของปีนี้นะครับก็จะทำการบันทึกภาพนั้นส่งไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กันต่อๆไปแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดลพบุรีการจัดงานในปีนี้เชื่อว่าจะสร้างรายได้ในเรื่องการท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดลพบุรีเป็นอย่างมากเลยครับ